สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันที่เกนะ้าเนาะวันศุกร์แล้วนะครับก็วันสุดท้ายของอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ผมคิดว่าในส่วนของหลายคู่นะฮะมี movement มี momentum มี volume ที่เยอะมากนะครับเรามาเริ่มกันที่ทองคําแล้วกันเนาะในส่วนทองคำนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยเตือนมาก็เจอ p a ท t e r n สามแท่งมหาป่าไร,นะรที่ผมสอนใครที่ดูคลิปผมทุกวันจะรู้นะครับ pattern สามมหาป่าไรเนาะสามแท่งมหาป่าไรเป็นแบบนี้อะเรามาเริ่มกันในส่วนของ daily นะครับเราเห็นอะไรบ้างเมื่อวานเนี่ย ผมบอกไปแล้วว่าเออถ้ามันมีการทุบตรงเนี้ยมันน่าจ,จะขึ้นได้สุดท้ายแล้วมันขึ้นไปจริงแล้วมันก็กลับลงมาอีกทีหนึ่งด้วยสาเหตุประการใดไม่ทราบเหมือนกันนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยถ้าเราอิงตามไพ่เซ็กชันเลยนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวราคาจะต้องกลับตัวลงมาเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ถ้าสังเกตดีๆนระาแท่งเนี่ยครับวิ่งขึ้นไปละพยายามเหมือนจะวิง่งขึ้นมาทาไส้ด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยราคานะครับเวลาแท่งเทียนเนาะมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเนี่ยมันจะมีทั้งไส้บนและไส้ แท่ง daily เดลี่นะครับเปิดมายังไม่มีไส้ด้านล่างเลยเพราะนั้นเนี่ยที่มันขึ้นไปตรงนี้ผมว่ามันแค่ขึ้นไปเอาแรงเฉย,ยขึ้นไปทาไส้ด้านบนตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีการกลับตัวลงมาทําไส้ด้านล่างตรงนี้นะซึ่งพอมันทําไส้ด้านล่างเสร็จถ้าเราสังเกตในเชิงของพาร์ c t ชันอีกจุดหนึ่งคือมูฟเนี่ยครับราคาเบรกขึ้นใช่ไหมกลับลงมามันเป็นเฟกเอาท์นะครับฉะนั้นผมว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยนะครับมันจะวิ่งลงต่อได้ถ้าเรา,าดูในส่วนของ4ชั่วโมงเนาะ สี่ชั่วโมงยังไม่ได้มีสัญญาณบอกว่าจะเซลล์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแท่งนี้ก่อนมันจะปิดยังไงเป็นแท่งสี่ชั่วโมงเนาะถ้าสมมติมันปิดในลักษณะแท่งเล็กๆได้ประมาณนี้ถ้ามันมีการกลับตัวลงมานะครับประมาณนี้เลยนะอีกหนึ่งชั่วโมงที่เหลือเนี่ยแล้วแท่งถัดไปทะลุโลตรงนี้นะครับผมว่าเนี่ยมีโอ,อกาสมันจะลงแบบนี้ได้แล้วก็ลงต่อไปเรื่อยตามเทรนของเดลี่นะครับจุดที่เดลี่จะทะลุไส้ตัวเองก็คือจุดตรงนี้เส้นเหลืองเนาะเพราะฉะนั้นให้พึงระลึกไว้เลยนะครับว่า ถ้ามันทะลุตรงนี้ได้เนี่ยมีโอกาสวิ่งลงต่อไม่ต้องสนใจแนวะรับตรงนี้นะครับผมว่ามันไม่เอาไม่อยู่นะฮะถ้ามันจะขึ้นไปจริงๆเนาะลงไปจริงเ,งเงท่าทีผมว่าน่าจะไปถึงตรงนี้ได้เลยหนึ่งหกอ่าประมาณตัวเลขกลมๆนั้นหนึ่งพันเจ็ดร้อยตรงนี้น่าจะมาถึงได้นะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าแรงขายมันเริ่มหมดแรงซื้อเริ่มหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวแท่งนี้ทําไส้ขึ้นทะลุโลนะครับเราเซลลงมาได้เลยนะในสองสามสิบนาทีเองก็ตาม เริ่มโชว์เป็นสัญญาณกลับตัวลงมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมจะรอเซลล์มูฟตรงนี้นะครับเซลล์ลงมาเนาะน่าจะเซลล์ลงมาได้นะครับประมาณนี้เลยโอเคในส่วนของทองคำนะครับรอเซลล์ต่ำกว่าเส้นเหลือตรงนี้เนาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนของทองจ j กันบ้างเนาะจีเเนี่ยในส่วนของเดลี่นะครับเรามีแนวต้านด้านบนตรงนี้นะฮะแล้วก็คือผมว่าการที่แท่งนี้มันปิดแบบนี้นะครับ มันน่าจะบ่งบอกว่าราคาไม่สามารถขึ้นไปได้เชนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะมีการกลับตัวลงมาได้นะครับในส่งสี่ชั่วโมงเนาะก็ราคายังติดโซนนี้อยู่นะครับยังอยู่ในกรอบใหญ่ยังไม่สามารถเล่นอะไรได้เลยนะฮะในโซงของหนึ่งชั่วโมงเองก็ตามจะเห็นว่าแนวต้านข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเท็จลงมาตรงนี้แต่ผมคิดว่าตรงเนี้ยมันยังไม่ควรเล่นในกรอบนี้นะนะครับยังไม่ควรเล่นเลยเพราะว่าในกรอบนี้ราคามัน ห้าสิบปีเลนจริงแต่ว่าเนี่ยครับโซนเนี้ยผมว่ามันน่ากลัวมากเลยอาจจะต้องรอเซล์ต่ํากว่าโซนนี้นะครับน่าจะเซล์ลงมาได้ผมว่าตรงนี้นะน่าจะโอเคที่สุดนะครับก็เมื่อมันต่ํามาเส้นเหลืองได้นะครับมีโอกาสที่มันจะวิ่งมาถึงหนึ่งหกสี่จุดสามศูนย์ศูนย์ได้นะครับก็ลองเลือกเอาว่าจะเล่นในโซนที่มันยากๆตรงนี้หรือจะเล่นในโซนที่มันโลง่ลงๆตรงนี้นะครับประมาณนี้ลวกันนะ้นองในโซนของด j ถ้าดูสามสิบนาทีก็เหมือนเดิมเลยครับคล้ายๆกันเลยไม่ได้มีโครงสร้างอะไรชัดเจนขนาดนั้นนะครับ แต่เนียผมคิดว่าการที่มันจะสามารถเราจะสามารถเล่นตรงนี้ได้นะถ้าจะรอเล่นจริงเนี่ยต้องรอราคาวิ่งลงมาประมาณนี้ก่อนนะฮะแล้วต้องการให้มันกลับตัวขึ้นไปประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามันทําปิดลงมาแบบนี้นะครับผมว่าจุดนี้ได้เป็นจุดที่เราเซลล์ลงมาได้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงนะครับตามประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นลันากษณะกราฟแบบนี้มานะมันต้องมีการขึ้นไปอ่ากินซับลอตบางคนที่เขาเซล,ล์แนวต้านตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยวิ่งลงต่อ เป็นการเอา liquidity เนาะประมาณนี้